เกินไปแล้วทำอะไรเนี่ยมาปลุกความเป็นชาวร็อกในตัวคุณกันครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับพวกเราสองคนวันนี้พบกันในช่วงสาวดีดีรีวิวครับวันนี้ผมกับพี่เทพพาท่านผู้ชมมาพบกับลำโพง Active จากแบรนด์แม็กกี้ครับใช่แล้ววันนี้แม็กกี้เขาได้เปิดตัวนะครับโมเดลใหม่นะท่านผู้ชมเป็นแม็กกี้ Trust โอ้ยเราขอเรียกแบบคนไทยแล้วกันนะแม็กกี้ Trust มีกี่โมเดลมี2รุ่นครับรุ่นอะไรบ้างเนี่ยที่อยู่ตรงหน้าผมเนี่ย Trust 212ครับครับผมและอยู่ตรงนี้ฮะ Trust 215ครับแตกต่างกันที่ขนาดของวูฟเฟอร์นั่นเองเนาะถูกต้องครับเขาออกแบบมาได้เรียบง่ายทรงพลังและดุดันเจ้าตัวนี้มีกำลังขับสูงถึง 1,300 วัตต์ครับท่านผู้ชมดังมากๆเลยนะและแม็กกี้นะครับเขาก็มีคอนเซปต์เป็น The Sound of Rock เกิดมาเพื่อร็อกโอ้เราเป็นชาวร็อกครับพี่ชาวร็อกอย่างนั้นเลยนะมาดูฟีเจอร์และสเปคของเขากันดีกว่าท่านผู้ชมครับต้องบอกว่ากำลังขับของเขาเนี่ยที่มีพละกำลังสูงถึง 1,300 วัตต์เนี่ยมีรายละเอียดที่น่าสนใจยังไงฮะเขามีการแบ่งเลดพาวเวอร์กันระหว่างย่านเสียงต่ำแล้วก็ย่านเสียงสูงเขาแบ่งกำลังขับมาที่วูฟเฟอร์เนี่ยนะครับ 1,000 วัตต์ครับผมนะส่วนคอมมิชชั่นไดเวอร์เสียงแหลมเนี่ยเขาแบ่งมาที่300วัตต์และจะบอกนะครับว่ากำลังขับ 1,300 วัตต์เนี่ยท่านผู้ชมมันถูกประจำการอยู่ทั้ง2รุ่นนะคือมีวัตต์เท่ากันไงถูกครับความแตกต่างเราจะเห็นได้จากส่วนของขนาดของวูฟเฟอร์ใช่ไหมถูกต้องครับ212ก็คือใช้วูฟเฟอร์ขนาด12นิ้วครับ215ก็คือ15นิ้วครับในส่วนของเสียงแหลมเนี่ยทั้ง2โมเดลเนี่ยใช้คอมเพรสชันไดเวอร์ขนาดเท่ากันก็คือขนาด1นิ้วถูกครับและยังเป็นไทเทเนียมคอมเพรสชันไดเวอร์ด้วยนะอันนี้น้ำหนักเบานะถูกต้องเสียงดีเสียงคมด้วยครับผมและความแตกต่างอย่างนึงในส่วนของ frequency response นั่นเองตอบสนองความถี่ถูกต้องเลยครับเอาสเปคอ้างอิงที่ลบ10 dB นะครับผมเจ้า Trust 212เนี่ยให้ frequency response อยู่ที่52 Hz จนถึง20 kHz ก็ถือว่าลงลึกนะย่านเสียงเบสเนี่ยครับผมส่วนเจ้า215เนี่ย frequency response อยู่ที่38 Hz ถึง20 kHzอันนี้ก็ลึกลงไปอีกครับใช่เลยได้เปรียบแล้วไงในเรื่องของดอกวูฟเฟอร์ขนาดใหญ่ไงก็เป็นธรรมดานะฮะนะฮะและในส่วนอื่นๆนะครับเขาก็ให้มาครบเครื่องตามแบบฉบับมาตรฐานของแม็กกี้ครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโพลเมาส์โพลเมาส์ใส่ขาตั้งได้ใส่ขาตั้งได้ทั้ง2รุ่นและอีกจุดนึงนี่ที่ต้องบอกว่าน่าประทับใจก็คือในส่วนของหูหิ้วอ๋อหูหิ้วนี่เขาให้ equip four handle ก็คือที่จับถึง4จุดโอ้ก็คือด้านข้าง2จุดถูกต้องแล้วก็บนกับล่างอีกอย่างละ1จุดถูกต้องและแถมยังใส่สีเขียวมาด้วยนะตามแบบฉบับของแม็กกี้เขาโอ้สะดุดตาสวยงามครับก็มีคอนเซปต์แถมท้ายนิดนึงนะ Build Light at Tank อันนี้หมายความว่าอย่างไรฮะโอ้สร้างประหนึ่งแบบรถถังอะแข็งแรงทนทานครับผมว่างั้นเลยนะและในการนำไปใช้งานนะครับเราก็สามารถใช้งานได้อเนกประสงค์ไม่ว่าจะตั้งเนี่ยเป็นแบบเนี้ยนะครับใส่ขาตั้งหรือตั้งธรรมดานะครับยิงเสียงไปในรูปแบบของ point source หรือจะวางเป็นมอนิเตอร์ก็ทำได้สะดวกเช่นเดียวกันนะครับครับผมและในส่วนของด้านหลังของเขาท่านผู้ชมนะฮะทั้ง2โมเดลเหมือนกันด้านหลังเนี่ยเขาจะมี input มาให้2 input 2 input นะฮะเป็นแบบ combo jack input ใช้ได้ทั้งไมค์แล้วก็อุปกรณ์เครื่องดนตรีครับ instrument อะไรเงี้ยเนาะถูกครับคือเอาไมค์มาเสียบตรงก็ได้กีตาร์มาเสียบก็ได้ท่านผู้ชมครับผมแล้วก็มี1 mix outและในส่วนของน้ำหนักครับใครที่ทายว่าเจ้ากำลังขับ1,300 วัตต์เนี่ยที่เราเน้นย้ำกันจังเลยเนี่ยนะฮะต้องหนักแน่เลยผมก็คิดว่าอย่างนั้นฮะเอาตัวนี้ก่อน212ก่อน212น้ำหนักช่างก่อนชกวันนี้อยู่ที่ 16.5 กิโลกรัมเท่านั้นท่านผู้ชมครับไม่ถึง20โลเลยนะแล้วถ้าเป็นเจ้า215ล่ะตัวนี้แค่ 18.5 กิโลกรัมเท่านั้นเอาล่ะท่านผู้ชมครับได้เวลาไปทดสอบคุณภาพเสียงกันแล้วครับไปกันเลยครับI'm
กันบ้างครับสำหรับคุณภาพเสียงของ Trust Model นะฮะในตอนทดสอบเนี่ยเราใช้เจ้า215เป็นตัวเทสนะก็เอาตัวท็อปเลยถูกต้องเพราะว่าในเบื้องต้นเนี่ยเราทดสอบไปแล้วน้ำเสียงคล้ายๆกันครับไม่แตกต่างกันมากเราก็เลยเลือกรุ่นท็อปมาให้ฟังกันครับผมและแน่นอนครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถเข้ามาทดสอบทดลองได้ที่ช็อปหน้าร้านเช่นเคยนะครับจะได้มาสัมผัสเสียงด้วยตัวของท่านเองฟังด้วยหูของท่านเองครับผมว่าชอบโมเดลไหนนะครับผมหรือในเบื้องต้นครับเข้าไปเยี่ยมชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ www.sounddd.shop นั่นเองครับก่อนจบคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะฮะเป็นกำลังใจให้พวกเรา2คนด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลารับชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ